สวัสดีจ้าวันนี้มีของเล่นมาใหม่ Sony Xperia Pro I ชอบอันนี้มากเลยอ่ะชอบที่ห้อยแขนคือเวลาเราใช้งานมันเลิศแล้วก็จะห้อยเงี้ยแล้วเราก็เล่นได้เลยอ่ะเลิศมากด้วยตรงนี้แหละเดี๋ยวเราจะมาดูขนาดกันว่าเครื่องนี้มันใหญ่กว่าเครื่องเดิมเท่าไหร่นะวิเท่ากันเครื่องขนาดเท่ากันเลยกับ1 2กับ Pro I กับ1 2ขนาดเท่ากันแต่ว่าเครื่องนี้จะหนักกว่ารู้สึกได้เลยว่าเครื่องนี้มันหนักเครื่องนี้รู้สึกเบาเลยอันนี้หนักมากจะบอกว่าหนักมากรู้สึกเมื่อยมือนะเวลาเล่นนะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ากล้องตัวใหม่ของมันเป็นยังไงบ้างเพราะว่าคือข้างในมันก็เดิมแล้วก็คล้าย Xperia 1 Mark 3แต่ว่ามันจะตลาดที่กล้องแต่ถ้ามันแพมคิดว่า1 Mark 3น่าจะใช้ดีกว่านะเพราะว่าตอนเนี้ยเลนส์ซูมมันไม่สู้1 Mark 3 1 Mark 3มันซูมได้ถึง105มิลลิเมตรอันนี้มันไม่ถึงอ่ะมันน่าจะ70มิลลิเมตรเท่ากับ1 2อันเนี้ยก็คือเลนส์กล้องตัวเนี้ยจะบอกว่ากล้องตัวนี้เลิศมากเลยคือดูแบบแรกก็ตกใจคือเลิศมากแต่มันก็ไม่เลิศเท่าอ่ะกล้องคอมแพคอยู่ดีเนาะมันก็จริงๆก็เหมือนมือถือมันก็เหมือนกล้องมือถือ1 2ถ้าสมมุติมี1 2แล้วก็คิดว่าคงไม่จําเป็นต้องซื้ออันนี้เพราะว่าถ่ายมามันก็คล้ายๆกันแค่มันรู้สึกว่าแบบถ่ายกลางคืนมันดีขึ้นเพราะมัน F2 แล้วเซ็นเซอร์มันใหญ่กว่าแต่ความละเอียดมันคือ12ล้านเท่ากันถ้าสมมุติว่าเราเข้าหน้านี้เนาะอันนี้ก็คือให้ดูแบบก่อนอันนี้คือหน้าที่เราจะถ่ายจะมีให้เลือกตึ้งๆๆอะไรเนี่ยก็คือเหมือนกันเลยอันนี้จะเป็นตัวโฟโตกราฟี Pro ตัวนี้มันเหมือนคล้ายๆกับ1 Mark 3แต่ถ้าใครใช้1 Mark 2อยู่มันจะเป็นอีกแบบนึงมันจะไม่ใช่แบบนี้อันนี้จะมีโหมดเบสิกแต่ว่าคือแบบเราสามารถไปโหลดโปรแกรมได้ในเน็ตอย่างเช่นของแพมเนี่ยแพมก็จะโหลดมาอันนี้1 Mark 2แต่ว่าแพมโหลดใช้ Photography Pro เหมือน1 Mark 3เราเนี่ยจะไปแบบนี้เลยคือมันจะมีแนวตั้งคือตอนแรกเราก็งงว่าทำไมเขาไม่มีคือโหมด Photography Pro มันจะเป็นแนวนอนอย่างเดียวแต่ว่าอันนี้คือถ้าใช้เบสิกเนี่ยมันจะเป็นแนวตั้งได้นะครับซึ่งเราไปโหลดได้ตอนแรกเราโหลดแล้วลงไม่ได้แต่ว่าเราตอนแรกมันงงว่าทำไมมันลงไม่ได้พอลงได้ปุ๊บแล้วแบบคือมันใช้ไม่ได้อ่ะมันติดอะไรไม่รู้สักอย่างนึงทีนี้ผมก็เลยแบบทำยังไงดีอะลงไปลงมาก็คือว่าต้องไปแคชลบแคชก่อนอันดับแรกคือลบแคชก่อนลบแคชแอปกล้องแล้วเราก็ลงทับไปเลยอะได้จ้ะเราเลิศเราต้องลงให้ถูก Android เวอร์ชันมันด้วยอันนี้เวอร์ชัน11ใช่ไหมแล้วมันก็จะมีให้เลือกอะเวอร์ชัน11แล้วก็หาโหลดไฟล์ APK มาเวอร์ชัน11จะเป็นไฟล์ APK จำอะไรไม่ได้มันมีอยู่4ตัวคือเราก็ลงเข้าไปเลยแล้วมันก็จะได้เป็น Photography Pro ตัวนี้ตัวใหม่เหมือนกับ1 Mark 3เลยแต่ว่าฟังก์ชันมันอาจจะอันนี้นะมันจะจำไม่ได้ว่าตอนนั้นมันขาดอะไรไปแต่ว่าที่พี่ใช้งานมันก็คือปกติก็คือเลิศนะคือมันสามารถเราใช้โหมดเบสิกตรงนี้เบสิกตัวนี้ก็คือว่าเหมือนกับตัวนี้ธรรมดาอันนี้แต่ว่ามันอยู่ใน Photography Pro เราจะไม่ต้องสลับแอปก็คือเราสามารถใช้อันนี้ได้เลยเราก็สามารถถ่ายได้เลยแล้วจะลองถ่ายโคมไฟให้ดูนะครับเช่นอันนี้ก็จะมีเสียงเบาๆแล้วเราดูลักษณะของภาพว่าอันนี้เห็นมือนิดนึงก็จะประมาณเนี้ยเห็นโคมไฟคือเฉดสีระหว่างทุกเครื่องโซนี่ทุกเครื่องแหละมันจะได้เฉดสีเหมือนกันดังนั้นถ้าสมมติเราถ่ายในที่แบบแสงปกติแล้วเราถ่ายภาพไม่สั่นมันก็จะได้เหมือนกันหมดเลยถึงแม้เราซื้อ Pro I ก็ช่างแต่มันก็ลักษณะเหมือนกันคือถ้าจะเอาโทนสียังไงก็คืออันนี้ก็คือแบบมันก็ไม่ค่อยต่างครับว่าแต่ว่าอันนี้มันจะสว่างกว่าแล้วมันจะดีเทลมันจะเยอะกว่านิดนึงเนาะแต่ถ้าก็ไม่สู้กล้องคอมแพคพวก iX 100อยู่ดีอันนี้เราเปิดอันนี้เสียงดังขึ้นมาหน่อยตัวเสียงชัตเตอร์มันเดี๋ยวเราสูงดูอุ้ยสวยเห็นไหมสวยไหมคือสวยไหมเอาเดี๋ยวนะมือไปโดนอุ้ยชัดมากจะบอกว่าชัดมากดูสิอ่ะ
คือแบบว่าชัดมากอ่ะตกใจเลยอุ้ยชัดมากจริงๆแต่ว่าซูมอ่ะก็คือจะได้เหมือนกันกับ1 Mark 2จะไม่ได้เหมือน1 Mark 3นะตัวซูมมันจะไม่ใช่แบบเลนส์ซูมแบบเปลี่ยนได้อ่ะเหมือน1 Mark 3ก็คือก็จะมีอันเนี้ยอันนี้ทำตั้งเป็นถ้าสมมติเราซูมนะทำตั้งเป็นแบบเขามีอะไรอ่ะ AI ที่ทำดูมันจะเป็นให้เลือกนะสมมติเราเข้ามาในนี้เราก็เข้ามาซึ่งมันจะมีระดับซูมเซตติ้งมันจะมีให้เลือก2อันมันจะมีอันนี้เขามันอันนึงก็คือว่าซูมแบบปกติอ่ะโอ้ยมือมันชอบไปโดนปุ่มอันนี้นะเวลาเราใช้งานอันนี้คือแบบบางทีเราเล่นเล่นไปแล้วแบบคือปุ่มอันนี้มันกดง่ายมากตัวปุ่มชัตเตอร์เนี่ยมันอันใหญ่เนาะบางทีเรากำไม่เฉยเนี่ยมันก็เด้งขึ้นมาเลยเห็นไหมคือแบบมันง่ายมากมันก็เลยแบบเมื่อกี้มันโดนไปเลยกดไม่ติดก็เรากดมอเอาโอ้ยไม่ใช่มอเรากดเมนูแล้วเราก็เลือกซูมเซตติ้งมันมีแบบดิจิตอลซูมธรรมดากับอันข้างล่างก็คือ AI super resolution zoom ใครไม่รู้ว่ามันต่างกันยังไงแต่ว่าทำใช้ AI super resolution แล้ว super resolution zoom แล้วทีเนี้ยคือแบบมันเลิศมากจะบอกเดี๋ยวซูมให้ดูอันนี้คือซูมสุดได้ 2.1x นะพี่น้องเราซูมเอาถ่ายเนี่ยมันไม่มีทัชโฟกัสคือมันไม่มีอะไรไม่ใช่ทัชชัตเตอร์มันไม่มีทัชชัตเตอร์เหมือนตัวแอปปกติเราก็คลิกอันนี้แล้วเราก็ต้องกดชัตเตอร์ด้วยอันนี้ทำเรื่องเป็นเขาไม่ได้เลือกอะไรอันนี้เป็นเบสิกมันจับวัตถุของมันเองเนี่ยนะ AI super resolution zoom เราดูว่าซูมมันจะเป็นยังไงเนี่ยอุ้ยเลื่อนมากดูสิอ่ะคือแบบยังชัดอ่ะเห็นไหมอ๋อเห็นไหมโฟกัสได้เนี่ยเห็นไหมคือยังชัดอยู่เลยเลื่อนแต่ว่าเราลองดูอันนี้นะอันนี้คือ1 Mark 2แบบมากสามแล้วก็กดรูปต้นไม้ไม่รู้ว่ากี่เอ็กนะแต่ว่าเป็นรูปต้นไม้ถ้าจะซูมเข้าไปอีกอ๋ออันนี้ได้3 x อันนี้ได้คูณ3ใหญ่มากเนี่ยถึงโอ้ยอย่างเน่าเลยภาพอย่างเน่าเลยคือแบบชอบโซนี่เวลาเราถ่ายอะไรก็ช่างเนี่ยมันจะเป็นโทนสีเหมือนกันถึงแม้จะซื้อมือถือโซนี่แบบรุ่นเก่าๆก็ช่างนะอย่างเช่นอันนี้เป็น F3 เราจะลองถ่ายนี่คือไฟในห้องมันจะแบบว่าพังเปิดหน้าต่างทิ้งไว้มันจะเป็นไฟสีขาว daylight แล้วก็ข้างในเป็นแบบ warm white แบบว่าสีเหลืองนะคือกล้องมันก็รู้ว่ามันควรจะปรับไว้บาลานซ์ยังไงถ้าสมมติว่าเราใช้แบบมือถือ Samsung หรือมือถือแบบยี่ห้อเดียวมันจะออกแบบมันจะออกคนละโทนมันอาจจะแบบว่ามันจะเน้นขาวมากกว่าแต่นี่คือจะเน้นแบบว่าบรรยากาศในห้องว่าเป็นยังไงเนาะมันก็จะทำให้แบบว่าทำรู้สึกว่าภาพมันดูสมจริงอ่ะมันใช่วิดีโอเนี่ยอันนี้ก็ถ่ายสวยอ่ะเห็นไหมคือ มันแต่ว่าดีเทลมันอาจจะแบบว่าไม่สู้อ่ะไม่สู้ของแบบตัวรุ่นใหม่ๆแต่ก็คือส่วนเหมือนกันดังนั้นใครใช้รุ่นนี้ก็คือช้าดีอ่ะกล้องทุกตัวของโซนี่ช้าดีหมดจะบอกถึงแม้จะอันนี้อันนี้น่ะคือแบบถ้ายังไงก็เทียบ RX 100ไม่ได้อ่ะแต่มันจะเลิศตรงนี้กล้องตรงนี้มันเคลื่อนไหวได้อ่ะมันคือชิ้นเลนส์มันใหญ่แล้วทีเนี้ยเราเห็นแบบว่ามันเคลื่อนไหวตอนที่แบบว่าเรากำลังเขาเรียกว่าอะไรอ่ะกำลังถ่ายรูปอ่ะแต่ถ้าปกติมันจะไม่ทำงานนะมันก็จะนิ่งๆตรงเลนตรงเนี้ยแต่ถ้าสมมติว่าเราแบบว่าเราเปิดใช้งานมันก็จะเห็นแบบว่ามันกำลังเคลื่อนไหวเลยอันนี้กล้องตัวหลักมันถ้าสมมติว่ามันยกมาจาก M7 นะมันจะประมาณ21 ล้านแต่ว่าที่พามดูในเซตติ้งนะครับมันได้แค่12 ล้านแล้วนั้นคือมันใช้ได้อ่ะไม่ครบของมันเนาะอันนี้คือแล้วเราดูเซตติ้งคือตั้งยังไงก็12 ล้านไงเห็นไหม4:3 12 ล้านจะซูมจะยังไงก็ช่างก็คือ12 ล้านอันนี้คือซูเปอร์เรสโซลูชันซูมนะลองถ่ายดูอุ้ยชัดมากอุ้ยจะบอกว่าชัดมากแต่ว่าอันนี้คืออุ้ย
เออคือไฟเลิศมากดูเสียคือไฟเลิศมากอุ้ยเลิศมากเลยอันนี้คือขนาดซูมนะอันนี้คือซูมนะถ้าสมมติว่าเราใช้งานปกติเนี่ยอันนี้คือมันเนี่ยมั้ยมันจับให้เองว่าคือโฟกัสมากกว่าตรงไหนอุ้ยชัดมากอ่ะอันนี้คือถ่ายปกติทีนี้ถ้าสมมติว่าอันนี้คือ F2 นะครับแดมจะลองดูว่า F2 กับ F4 มันต่างมันเบอร์ขนาดไหนเนาะจะได้รู้ว่าถ้าเราเอาไปถ่ายคนถ่ายอะไรอย่างเงี้ยมันจะแบบมันจะเวิร์กไหมเนาะเอามันก็ไปจับข้างล่างมาทีเนี้ย อ๋อเดี๋ยวนะมาแล้วตึ๊ดอันนี้คือ F2 นะแล้วเปลี่ยนมาเป็น F4 อ่ะตึ๊ดแสดงว่าแสงไม่พอเมื่อกี้ F4 อ่ะมันเลยขึ้นมาแบบเมื่อกี้เดี๋ยวดูด้านนอกดีกว่าจะดูง่ายอันนี้คือ F4 นะกล่องอันนี้ก็ชัดดอกไม้ก็ชัดหน่อยอ่ะดอกไม้ก็ชัดเหมือนกันทีนี้เรามาดู F2 กัน F2 อันนี้ชัดอันนี้ก็จะเบลอนิดนึงเบาๆอันนี้ชัดอันนี้เบลอนิดนึงสมมติต้องการเบลอเยอะๆเราก็ต้องแบบว่าเอาไอ้กล่องนี้เข้ามาใกล้ๆเนาะเอามาใหญ่ๆเนี่ยใหญ่ๆอย่างนี้เลยเนี่ยเราก็จะเห็นเลยว่าข้างหลังเบลอเห็นไหมเนี่ยอันนี้คือ F2 เนี่ยอันนี้คือเราเห็นข้างหลังกันเบอร์เห็นดอกไม้เบอร์สมมติเลือก F4 อ่ะ F4 อ่ะกดยากนิดนึงเนี่ยอันนี้ก็จะชัดเท่าๆกันก็คือจะเบอร์แต่เบอร์ไม่เยอะเท่าแบบเมื่อกี้นะแล้วเรามาดูกล้องข้างหลังมันเลิศตรงนี้อันนี้คือ F4 นะทีนี้เดี๋ยวมันขยับได้อ่ะอันนี้คือมันขยับได้อะถ้าสมมติว่าอันนี้คือเราเปิดใช้งานกล้องนะเราจะเห็นแล้วมันขยับได้หน่อยนึงเห็นไหมจะดูยังไงดีเนาะจะเห็นมันจะขยับได้นิดนึงฟึบฟึบฟึบมันจะขยับอยู่ข้างในตัวเลนมันขยับได้นิดนึงมันเป็นระบบกันสั่นเลิศมากเลยอะถ้าสมมติว่าเป็น F2 นะเมื่อกี้เป็น F4ถ้าเราเปลี่ยนเป็น F2 เนี่ยอันนี้คือ F2 เราจะเห็นว่าเลนส์มันเคลื่อนได้นะเห็นไหมเราเห็นเนี่ยเราเห็นว่าเลนส์มันเคลื่อนได้หน่อยนะจริงๆอันนี้คือกำลังเปิดใช้งานกล้องนะถ้าสมมติเราปิดกล้องมันก็จะไม่เคลื่อนต้องอยู่ตรงกลางก็คือระบบนั้นมันน่าจะปิดการทำงานไปแล้วเพราะว่าไอ้ที่เลนส์เคลื่อนได้นี่คือมันต้องใช้ไฟฟ้าเนี่ยนั่นคือปิดแล้วระบบกันสั่นลดมากเลยก็มีอยู่แค่นี้สำหรับ Xperia Pro I นะจ๊ะไม่มีอะไรอ่ะแค่มีกล้องแค่นั้นที่เหลือก็เหมือนเดิมที่เหลือก็มันเหมือนเดิมไม่มีอะไรก็แค่มีกล้องที่มันดีขึ้นนะพี่น้อง